คำถามข้อสุดท้ายนะคะเราจะปิดกันที่คำถามที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงค่ะอาจารย์ดำคุณเกวลินค่ะถามมาถึงการออกเสียงแบบอเมริกันด้วยนะคะของ2คำคำแรกก็คือคำว่ารู้สึกกลัวแล้วก็คำที่2นะคะก็คือคำว่าเหมือนที่เราพูดกันในภาษาไทยว่าแคร์ฉันแคร์เธอนั่นเองค่ะก็เอาคำแรกนะครับกลัวก็คือ scared นะครับ scared นะครับช้าๆก็คือประมาณว่าซอโซกอไก่สระเอสเกสเกนะครับสเกแล้วก็ตามด้วยสเกอร์แล้วก็ตัวสะกดก็คือดอเด็กหรือดีนะครับ scared 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 นะครับซึ่งถ้าไม่ได้เติมดีตอนท้ายนะครับไม่ได้แปลว่ากลัวนะครับแปลว่าทำให้กลัวนะครับเช่น I want to scare my friend อยากจะทำให้เพื่อนของฉันกลัวนะครับก็คือทำให้เป็นกริยาก็แค่โผล่หน้าไปให้ดูก็กลัวแล้วนะคะอาจารย์ดำไร้กาดจริงๆจริงๆ scare นั่นแหละ scare หรือ scared scared นะครับนี่คือสำเนียงอเมริกันที่เจ๋งมากๆนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นสำเนียงดั้งเดิมนะครับประเทศอังกฤษก็ประมาณว่า scared นะครับ scared ก็ใกล้เคียงกับสำเนียงไทยนะครับแต่คนไทยก็ scare scare นะครับก็มีหลายคำนะครับคำต่อไปก็ care นะครับก็เหมือนกันก็เป็นสระเอคอควาย k k แล้วก็care นะครับถ้าพูดเร็วก็สระเอกลายเป็น care เป็นสระเอ care I don't care ฉันไม่ care I don't care หรือคำอื่นที่มีสระแอรอเรือกะลันเมื่อไหร่เป็นในสำเนียงไทยก็เปลี่ยนเป็น air ได้หมดนะครับเช่นสมมติเป็นคำว่ายุติธรรมนะครับยุติธรรม fair ไม่ fair it's not fair อะไรเงี้ยหรือ คำว่าหมีหมีว่าอะไร bear เก่งมาก bear นะครับแบมือไหม no bear I look like a bear because I'm strong เพิ่งเคยได้ยินคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนที่หุ่นหมีเป็นครั้งแรกนะคะแต่มันก็น่าเบื่ออีกแล้วค่ะอาจารย์ดำเพราะว่ามันมีคำที่แบบเห็นอยู่ตรงหน้าว่าอยากออกเสียงด้วยสระแอแต่ไม่สามารถทำได้เพราะว่ามันจะไม่ตรงกับเจ้าของภาษาจริงๆมันจะใกล้เคียงกับสำเนียงอังกฤษถ้าออกเสียงว่าแคร์แบร์แล้วก็สแกร์อะไรเงี้ยแต่เขายังมีตอนท้ายเป็นสแกร์แค่นิดหนึ่งค่ะแฟร์อะไรเงี้ยค่ะก็เช่นเคยนะคะลองไปฝึกดูแล้วก็หากคุณผู้ชมมีคำไหนๆนะคะที่ไม่แน่ใจเรื่องการออกเสียงก็ยังถามเข้ามาได้เรื่อยๆอาจารย์อดัมจะคอยตอบให้ค่ะก็ต้องพูดเป็นแบบนี้เป๊ะๆนะคะแล้วถ้าเป็นคนไทยที่ชอบพูดประโยคที่บอกว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแบบนี้ภาษาอังกฤษมีไหมคะอาจารย์อดัมมีสำนวนที่คล้ายนะครับก็คือit went in one ear and out the other นะฮะมันเข้าไปในหูข้างหนึ่ง went in one earand out the other แล้วก็ออกไปอีกข้างหนึ่งนะครับ